เมื่ออายุราว 9-13 ปีเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและก็จะเริ่มมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไประดับฮอร์โมนของพวกเขาก็จะเริ่มขึ้นๆลงๆส่งผลต่อทั้งร่างกายสมองรวมถึงพฤติกรรมอีกด้วยมันคือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า menstrual cycle หรือรอบเดือนนั่นเองmenstrual cycle นั้นแบ่งออกได้เป็น4ระยะได้แก่ menstruation หรือระยะมีประจำเดือน follicular phase หรือระยะก่อนตกไข่ ovulation หรือระยะไข่ตกซึ่งเป็นช่วงที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง luteal phase หรือระยะหลังตกไข่วงจรนี้โดยปกติแล้วจะใช้เวลาราว28วันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงหลายๆคนอาจใช้เวลา 22-35 วันและมันก็อาจจะสม่ำเสมอหรือไม่ก็ได้และเนื่องจากการมีประจำเดือนนั้นคือผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเราเลยจะต้องเริ่มอธิบายเรื่องนี้ที่ระยะก่อนไข่ตกในระยะไข่ตกฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลีอาก็เริ่มที่จะรู้สึกดีแข็งแรงและยังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมากๆภายในร่างกายของเธอนั้นเยื่อบุมดลูกเริ่มก่อตัวหนาขึ้นถุงไข่ในรังไข่ก็เริ่มเติบโตและหนึ่งในนั้นจะมีเซลล์เล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นไข่ในเวลาต่อมาในท้ายที่สุดของระยะนี้ลีอาจะเจอกับการตกขาวที่ผิดปกติไปจากเดิมในระยะโอวูเลชันหรือระยะตกไข่นั้นรังไข่ก็จะปล่อยให้ไข่หลุดออกมาไข่นั้นจะเดินทางไปยังมดลูกและฝังตัวมันเองเข้ากับผนังมดลูกประมาณ5วันจากนี้ร่างกายของลีอานั้นจะมีประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์สูงระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงขึ้นในช่วงนี้นั้นทำให้ลีอามีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นกว่าปกติซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้เธอถึงใส่ใจกับรูปลักษณ์ของเธอเป็นพิเศษช่วงนี้ประสาทสัมผัสของเธอนั้นจะดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการมองเห็นการรับรสและการได้กลิ่น luteal phase หรือระยะหลังไข่ตกนั้นอุณหภูมิร่างกายของเธอจะสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยช่วงนี้ลีอาจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายหน้าอกขยายขึ้นและอาจมีอาการปวดข้อเป็นครั้งคราวซึ่งทำให้การเล่นสเก็ตบอร์ดของเธอนั้นยากขึ้นด้วยเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆทุกๆคนลีอาตอนนี้อาจต้องประสบกับ premenstrual syndrome หรืออาการก่อนมีประจำเดือนซึ่งถ้ามันเป็นในทางที่แย่แล้วเธอจะอยากอยู่คนเดียวหงุดหงิดงุนง่านและอาจมีอาการคิดไม่ตกซึ่งจะทำให้เธอนอนไม่ค่อยหลับในตอนกลางคืนถ้าไม่ได้มีการตั้งท้องเกิดขึ้นเยื่อบุผนังมดลูกของเธอนั้นก็จะถูกลอกออกผลของมันก็คือเธอจะมีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดและบ่อยๆก็จะมีอาการปวดเกร็งร่วมด้วยเวลานี้แหละที่เราจะใช้เป็นตัวกำหนดวันแรกของรอบเดือนตอนนี้ลีอาจะรู้สึกเหนื่อยล้าเธอจะมีปัญหาในการจดจ่อไม่มีแรงบันดาลใจไม่สามารถเล่นกีฬาได้ซึ่งมันจะรบกวนจิตใจของเธอเป็นอย่างมากแต่อีกไม่นานหลังจากนี้เธอจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นและวงจรนี้ก็จะหมุนวนไปอีกครั้งเด็กสาววัยรุ่นนั้นอาจมีประสบการณ์ต่อการมีประจำเดือนที่แตกต่างกันโดยจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกน้อยจนถึงไม่รู้สึกอะไรเลยไปจนถึงการมีเลือดออกมากและมีความเจ็บปวดที่รุนแรงประมาณ1ใน10ของผู้หญิงนั้นจะต้องประสบกับสิ่งที่เราเรียกว่า endometriosis หรือโรคช็อกโกแลตซีสนั้นคือการที่มีเนื้อเยื่อไปเติบโตนอกมดลูกสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงและยาวนานตอนที่เป็นประจำเดือนมีเพศสัมพันธ์หรือตอนที่เข้าห้องน้ำและท้ายที่สุดมันก็สามารถนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงวงจรนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณคู่รักหรือเพื่อนๆของคุณกันบ้างไหมและสังคมของเราจะสามารถซัพพอร์ตผู้หญิงและวัยรุ่นที่ประสบกับความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าอยู่เสมอๆกันอย่างไรได้บ้างลองมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ